สวัสดีครับผมตองพโลนะครับแล้วก็รายการคลาส A นะครับห้องเรียนสําหรับคนมีคลาสเสงนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับในส่วนของการอัดเสียงร้องกันนะครับเราจะมาพูดถึง5ข้อผิดพลาดนะครับที่ใครหลายๆคนเนี่ยนะครับมักจะทําอยู่และไม่รู้ว่าการทําสิ่งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการทําลายเสียงร้องที่อัดเข้าไปก็ได้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าในยุคปัจจุบันนี้นะครับเทคโนโลยีเนี่ยนะครับทำให้ทุกอย่างเนี่ยง่ายขึ้นมากเลยนะครับแม้แต่การสร้างสรรค์ผลงานเพลงนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้อง ออกจากบ้านอีกต่อไปนะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถสร้างสตูดิโอส่วนตัวนะครับอยู่ที่บ้านหรือว่าจะเป็นโฮมสตูดิโอก็ได้นะครับในที่บ้านของคุณเองนะครับนี่จึงเป็นช่วงเวลานะครับที่น่าตื่นเต้นสําหรับศิลปินแล้วก็โปรดิวเซอร์นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะทําเพลงขายนะครับในบีสตาร์หรือว่าในเว็บไซต์ไหนก็ตามสร้างผลงานเพลงโฆษณานะครับบนเว็บไซต์ต่างๆหรือแม้กระทั่งศิลปินที่ตัดสินใจเนี่ยไม่ได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงไหนก็สามารถทําเพลงแล้วก็เผยแพร่ผลงานของตัวเองจากที่บ้านของคุณได้เลยนะครับอย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีความสะดวกสบายทางด้านเทคโนโลยียที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับแต่ว่ายังมีข้อผิดพลาดบางอย่างนะครับที่เกิดขึ้นบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนการอัดเสียงร้องนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง5้าข้อผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นแล้วก็ผลกระทบนะครับที่มันจะตามมานะครับถ้าเพื่อนๆอ,อัดโดยวิธีแบบนี้อยู่ครับเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือ การเปิดลำโพงตอนอัดเสียงร้องไปด้วยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเป็นความเข้าใจผิดของใครหลายๆคนเหมือนกันนะว่าเออเวลาที่เราอยากจะอัดเสียงร้องเนี่ยนะครับเราก็เปิดลำโพงไปด้วยไงคอครอไปด้วยไงแล้วเราก็พูดกับไมหรือว่าอัดเสียงร้องเข้าไปกับไมพร้อมกับลำโพงที่กำลังเปิดอยู่ถามว่ามันทำได้ไหมครับมันทำได้ครับแต่ว่าไม่ควรทำจะดีกว่าเพราะว่าอะไรครับลองนึกสภาพนะครับว่าถ้าเรากำลังอัดเสียงร้องอยู่เนี่ยแล้วมีเสียงเพลงนะครับเข้ามา ถูกบันทึกร่วมกันนะครับกับเสียงร้องของเราไปด้วยแทนที่เราจะได้เสียงร้องของเราเนี่ยเพียวๆเปล่าๆเนี่ยเราก็จะได้ยินเหมือนอเศษดนตรีน่ะ<ร>ที่มันจากจ <ะ S 1> ลำโพงนี่นะครับมันก็จะเล็ดลอดเข้าไปในไมโครโฟน<ก>ด้วยวีควรครรมใ God, จะ,จะสอดแบบนี้ไไปถึงเมื่รจริงอยู่นะครับว่าเสียงเพลงเสียงนั้นเนี่ยมันก็คือเพลงเพลงเดียวกันกันกบที่เราอาัดใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะเกิดปัญหาเวลาที่เราเอาไฟล์เสียงร้องเนี่ยเอาไปแต่งเอาไปขยายเอาไปทำา e คคอมเพรสเซอร์หรือใส่รีเวิร์บพวกดนตรีตัวเนี้ยมันก็จะถูกเอฟเฟกนั้นด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่มีดนตรีเนี่ยนะครับติดเข้ามากับเส้นเสียงร้องด้วยเนี่ยบางทีอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของเฟสก็ได้นะครับ เฟสคืออะไรอันนี้ผมอธิบายคร่าวๆสั้นๆละกันนะครับการที่เพลงของเราเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องเฟสเนี่ยนะครับเพลงของเราเนี่ยมันจะแน่นน้อยลงมันจะดูลอยๆไม่ค่อยมีโมโนโตรงกลางอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทําลายเพลงของเราด้วยนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับเมื่อคุณเปิดลําโพงไปด้วยแล้วอัดเสียงร้องไปด้วยเนี่ยจะเกิดอาการไม่หอนเกิดขึ้นครับนี่มันก็จะแบบ ไม่ใช่แบบนี้นะฮะมันก็จะเป็นเสียงวีดนะแหละแสบหูอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรเปิดลำโพงกับการอัดเสียงลองไปด้วยนะครับ ข้อที่2นะครับก็คือการเลือกใช้หูฟังแบบ Open b a c k ครับนะมาดูข้อนี้กันนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมพูดกันไว้นะครับว่าอย่าเปิดลำโพงมอนิเตอร์กับการอัดเสียงร้องบางคนบอกว่าอ่ะได้เลยงั้นเดี๋ยวไปหาหูฟังมาใช้กันหน่อยดีกว่านะครับในการอัดเสียงร้องถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าหูฟังเนี่ยนะครับเขาก็มีประเภทของเขาด้วยนะครับอ่ะเราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทหูฟังมอนิเตอร์กันหน่อยดีกว่านะครับมันจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆเลยนะครับก็คือเป็นแบบ Open Backs นะครับกับโครส b a c กนันเองนะครับ Open Back คืออะไรครับมันก็จะเป็นหูฟังนะครับที่จะได้ยินเสียงจากข้างนอกเนี่ยนะครับเข้ามาด้วยและเสียงที่อยู่จากหูฟังมันก็จะออกไปข้างนอกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมันไม่ได้เก็บเสียงอะไรขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยแนะนำนะถ้าเกว่าเราอาจจะเปิดเพลงอยู่แล้วก็เปิดเมชานอมอยู่ด้วยนะครับไอเสียงติ๊ก ตอก t ิ๊ k ตกนะครับเพื่อนับจังหวะในการอัดเสียงร้องใช่ไหมครับเวลาที่มันถูกบันทึกไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะติดเสียงติ k กตอกติ๊ o ตกหรือว่าเสียงเพลงเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดอาการเดียวกับการที่คุณเปิดลำโพงนั่นเองนะครับ าก็ให้ใช้นะครับหูฟังแบบ close back กันเองนะครับซึ่งหูฟังแบบ close back นะครับก็จะเป็นหูฟังที่ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรข้างนอกเลยและเสียงเพลงที่อยู่ในหูฟังที่เรากําลังได้ยินอยู่เนี่ยก็จะไม่ค่อยออกนะตั้เบิรมันก็มีอาการออกบ้างแหละแต่ว่ามันน้อยมากนะครับแทบจะไม่ได้ยินเลยนะครับ อยากแนะนำคนหนึ่งก็น่ารักอยู่และบังเอิญเขาก็ยังไม่มีใคร เพราะฉะนั้นใช้หูฟังแบบคลอสแบ็กดีที่สุดนั่นเองนะครับส่วนหูฟังแบบโอเพนแบ็นะครับมันใช้ทำะไรอ่านี้เป็นเกร็ดความรู้นะครับจริงๆแล้วนะครับหูฟังแบบโอเพนแบ็เนี่ยนะครับมันใส่สบายครับมันค่อนข้างที่จะไม่อึดอัดแหละก็คือใส่เข้าไปปุ๊บมันยังได้ยินอะไรข้างนอกอยู่ด้วยเนี่ยมันจะเหมาะกับสตูดิโอที่เก็บเสียงอย่างดีอ่าไม่มีเสียงรบกวนมากนะครับแล้วก็มันจะเหมาะกับก,บการใช้มิกซ์มาซ์ซิงหรือว่าการฟังเพื่อเจาะนะครับอีควอไลเซอร์หรือว่าเจาะเฟสกันซีต่างๆโดยเฉพาะนั่นเอง ข้อที่3นะครับก็คือการไม่ใช้พ o อปฟิลเตในขณะที่อัดเสียงร้องนั่นเองนะครับ p o อปฟิลเตคืออะไรครับ สังเกตไหมเวลาที่เราเห็นนะครับคนที่เขาไปบันทึกเสียงในสตูดิโอหรือว่าอยู่ในที่บ้านก็ได้เป็นโฮมสตูดิโอเนี่ยเขาจะมีวัสดุอย่างหนึ่งที่มันเป็นกลมๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นสีดำๆเนื้อส,ส่วนใหญ่ข้างในเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นผ้าเหมือนเป็นกระมี่อะไรประมาณนี้อันนี้แหละครับคือพอฟิลเตอร์นั่นเองหรือบางอันเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนตะแกรงเหล็กหรือว่าจะเป็นพลาสติกอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับวัสดุชิ้นนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยให้ความสําคัญ เท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมจะบอกนักเรียนในคลาสเสมอเลยนะครับว่าต้องใช้นะเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้นี่นะครับมันจะมีเสียงลมนะครับที่ถูกบันทึกเข้าไปด้วยลองจินตนาการดูนะครับถ้าเกิดว่าคําร้องตรงไหนเนี่ยนะครับมันไปตกกับตัวพอพานหรือว่าปอปาก็ได้ ทอชาหารก็ได้อะไรประมาณนี้มันจะเป็นลมที่พุ่งออกมามากๆเลยนะครับอย่างเช่นลองพูดคําว่าเธอดูก็ได้ครับลองพูดดังๆนั้นเป็นจบบเธอเธออะไรประมาณนี้นะหรือว่าไปไปอะไรประมาณนี้พังพังอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเธอยังไม่มีใครแนะนําให้เป็นแฟนเราถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะเป็นแบบพวกตัวพีตัวทอะไรประมาณนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็น ลมที่พุ่งมาจากคำร้องนั่นเองนะครับซึ่งท่านลมตรงนี้นะครับถูกบันทึกเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับเราจะมาขยายก้อนอ,อดิโอที่เราบันทึกเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นมันเป็นรูปเป็นเส้นอะไรประมาณนี้นะั้นเป็นแบบเส้นหยกัยกๆอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือแบบแก้ไขยากมา,มากๆเลยเพราะว่าต่อให้เราเนี่ยนะครับจะไปโลคั u มันหรือว่าตัดเสียงโลทิ้งเพื่อเอาเสียงลมออกแต่มันก็ยังมีคําว่าพึบๆเนี่ยติดเข้าไปในคําร้องด้วยซึ่งเวลาเอาไปแต่งต่อแล้วเนี่ยนะครับมันจะทําอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอัดเสียง เราควรจะได้เส้นเสียงร้องที่มันบริสุทธิ์ที่สุดนั่นเองนะครับก็ไม่ต้องมีลมอะไรประมาณนี้ติดเข้าไปในขาร้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมใช้ Pop Filter ในการอัดเสียงร้องทุกครั้งนะครับมาถึงข้อที่ดี่นะครับอันนี้ก็เห็นหลายๆคนเนี่ยทำอยู่เหมือนกันนะก็คือ การอัดเสียงร้องในห้องที่มีเสียงสะท้อนหรือว่าเสียงรบกวนอยู่เยอะๆนั่นเองนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยจานตองผมอยากจะอัดเสียงร้องในห้องน้ำได้ไหมเพราะว่าห้องน้ำอะมันกล้องอะมันแบบเวลาเราร้องเพลงในห้องน้ำแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเสียงร้องของเรามันเพาอจังเลยมันเหมือนมีแบบรีเวิร์บธรรมชาตินะครับนี่เป็นลูมรีเวิร์บแบบธรรมชาติจริงๆเลยอะถามว่ามันทําได้ไหมนะครับจริงๆมันทําได้นะแต่ว่ามันจะคุมอะไรค่อนข้างยากมากๆเลย แต่ว่ามีจำนวนรีเวิร์แบบพอเหมาะพอดีจริงๆเลยอะไรประมาณนี้อันนี้ก็รอดนะครับแต่ว่าไม่ควรทำครับเพราะว่าเราจะควบคุมอะไรมันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้น อาจมาเป็นเสียงร้องเพียวๆแบบไม่มีรีเวิร์บดีกว่านะหรือว่าไม่มีเสียงกล้องเสียงสะท้อนเนี่ยจะดีที่สุดเลยเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยเราไปใส่เอฟเฟกที่หลังได้ไงแล้วเราสามารถควบคุมปริมาณมันได้ว่าเราจะใส่มันมากน้อยเท่าไหร่ใส่20%ใส่3 0อะไรประมาณเนี้ยมันควบคุมได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าอัดเสียงร้องในห้องที่มีเสียงสะท้อนหรือว่ากล้องกล้องสูงนะครับรวมไปถึงลองดูดีๆด,ด้วยว่าตำแหน่งแอร์ที่อยู่ในห้องอัดของเราหรือว่าอยู่ในห้องนอนบางคนอัดเสียงร้องในห้องนัง อนอนนลองดูว่ามันมีลมตรงนั้นเนี่ยเป่ามาโดนไมโครโฟนหรือเปล่าลหลายๆคนก็พลาดตรงนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอาจจะมีเสียงลมแบบแงยแบบเหมือนแบบติดเข้ามาอยู่เรื่อยๆหรือว่ามีพัดลมที่กําลังสายไปใส่มาอยู่ข้างหลังหรือเปล่าบางคนแบบเอ้ยไม่ได้อัดห้องแอร์แต่ว่าเปิดพัดลมอยู่มีลมพัดใส่เข้ามาในคำรองด้วยอันนี้ก็ไม่ควรเหมือนกันนะครับลองเช็คสภาพห้องให้พร้อมที่สุดนะครับเราจะได้เสียงร้องที่ดีที่สุดในการบันทึกนั่นเองครับ และบางงานเขาก็ยังไม่มีใครอยากแนะนำคนหนึ่งก็นะ่ารักเยอะและบางงานเขาก็ยังไม่มีใคร ข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับก็คือการไม่ใช้ขาไมหรือว่าขาจับไมนะครับในการบันทึกเสียงร้องครับข้อนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้ขาไมแต่ว่าเราเอามือเนี่ยไปจับไมเนะบางคนบอกว่าอยากได้ฟนะิลลิ่งเนี่ยเหมือนแบบคอนเสิร์ตอ่ะถือมันไปด้วยแล้วก็ร้องไปด้วยนะครับ อันเนี้ยนะครับไม่ควรเลย <No. S 1> เพราะว่าไมค์คอนเดนเซอร์ที่เราใช้บันทึกเสียงเนี่ยนะครับมันจะไวต่อเสียงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมือของเราเนี่ยถ้ามันแกว่งไปแกว่งมาหรือว่ามันไม่ได้อยู่กับที่เนี่ยนะครับมันจะเกิดลมหรือว่าอาจจะเกิดเสียงกึกกึกกักกักพึ่อพ่ับเนี่ยติดเข้าไปนะครับในเส้นรองได้นะครับทีเนี้ยจะให้เห็นเลยนะครับว่าเวลาที่เราถือไมค์นเนี่ยเวลาที่เราแบบโยกไปเนี่ยมันจะมีเสียงกึกกึกเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะเห็นไหมกึกกึก เพราะว่าไมค์คอนเดนเซอร์เนี่ยมันรับเสียงได้ดีมากเปลี่ยนมือหรือว่าเอานิ้วไปแตะนิดเดียว เพราะฉะนั้นก็ควรระวังด้วยนะครับควรจะใช้ขาตั้งไม้เนะแต่ว่ามีขาตั้งไม้แล้วต้องมีอีกหนึ่งอุปกรณ์นะก็คือเป็นช็อคเมาส์เน้าตามจะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะช่วยซับแรงสั่นสะเทือนได้นะครับบางคนเนี่ยนะครับอาจจะไปซื้อไม้ USB มาแล้วก็เขาจะแถมขาตั้งมาใช่ไหมแล้วก็เอามาวางบนโต๊ะทําเพลงเลยแล้วก็ล้องเข้าไปเนี่ยบางทีก็รอดแต่ว่าหลายคนเนี่ยนะครับใช้แล้วมันไม่รอดเพราะว่า โต๊ะเนี่ยมันก็จะมีการสั่นสะเทือนอยู่นะครับบางทีเท้าของเราเนี่ยอาจจะไปโดนหรือแม้กระทั่งมือของเราเนี่ยนะครับก็อยู่บนโต๊ะเดียวกันเพื่อที่จะไปจับเมาส์หรือจับคีย์บอร์ดอาจจะมีเสียงกึกกึกกักเนี่ยติดเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับเทสเทสนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้ขาตั้งไม้นะครับที่วางบนโต๊ะอันเนี้ยก็ไม่คดีเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่เราแบบมือไปโดนบนโต๊ะมันก็จะมีเสียงกึกๆหรือว่าเวลาเรา ิกคิกเมาส์หรืออะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องใช้ช็อคเมาส์ช่วยเนในการซับแรงสั่นสะเทือนนืของห้องหรือว่าของโต๊ะนั่นเองนะครับเพื่อทําให้เสียงร้องเนี่ยนะครับไม่มีเสียงกึกกึกกกักหรือว่าพึบพึบติดเข้าไปนั่นเองครับ เอาละเรามารีแคปสรุปกันหน่อยดีกว่านะครับว่ามีข้อบิดพลาดอะไรกันบ้างนะครับข้อแรกเลยก็คือการเปิดลําโพงตอนอัดเสียงนั่นเองนะครับทำให้เสียงเนี่ยครับจากลําโพงเข้าไปหาสูมโครโฟนด้วยนะครับข้อที่2ก็คือการใช้หูฟังแบบโอเ n นแบ็กครับเสียงเนี่ยนะครับก็จะล่วจากหูฟังเนี่ยเข้าไปถูบันทึกร่วมกับไมโครโฟนเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ควรนะครับข้อที่3นะครับก็คือการไม่ใช้พอลฟิลเตอร์นั่นเองนะครับทำให้มีลมนะครับเกิดขึ้นพร้อมกับคําร้องด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดอาการเสียงพึ่บๆอันนี้ ก็ไม่ควรเหมือนกันนะข้อท in ี่4ก็คือการอัดเสียงร้องในห้องที่มีเสียงสะท้อนเยอะอันนี้ก็จะเกิดความฟุ้งนะครับของเสียงร้องเราก็จะได้เสียงร้องที่มันไม่เพียวแบบเบลอๆไปเพราะนั้นก็ไม่ควรเหมือนกันเนื้อแล้วก็ข้อสุดท้ายการที่ไม่ใช้ขาไม้แล้วก็ช็อคเมาส์นะครับในการอัดเสียงร้องทําให้มีการสั่นสะเทือนของห้องแล้วก็ติดเข้าไปในไมโครโฟนด้วยรวมไปถึงการถือไม้นะครับในการบันทึกเสียงก็ไม่ควรเหมือนกันเนะอเพราะว่าจะเกิดเสียงกึกกักติดเข้าไปนะครับในคำร้องได้ครับ เอาละครับแล้วนี่ก็คือ5ข้อผิดพลาดนะครับที่ใครหลายๆคนนี่นะครับก็อาจจะทําอยู่แบบไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นดูคลิปนี้แล้วนะครับก็ลองเปลี่ยนดูแล้วกันนะครับรับรองว่าคุณจะได้เสียงรองที่ได้มาตรฐานแล้วก็พร้อมเอาไปมิกซ์ต่อได้ง่ายมากๆเลยนะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะมาเรียนรู้เจาะลึกนะครับกับคอร์สเรียนนะครับการทำคอเวอร์นะครับก็สามารถมาลงเรียนกับผมได้เลยนะครับผมมีคอร์สเรียนนะครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์หรือว่าใต้วิดีโอตรงนี้ด้วยนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูรายยยลละเเอีดดไ้ แล้วก็ที่สําคัญตอนนี้มีคอร์สใหม่นะครับเป็นคอร์สเกี่ยวกับการเน้นไปที่การบันทึกเสียงร้องแบบถูกต้องถูกวิธีนะครับแบบจัดเต็มเลยนะครับคอร์สนี้นะครับคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์นะครับการเลือกซื้ออุปกรณ์เลือกมายังไงให้เหมาะกับคุณที่สุดนะครับแล้วก็การปรับนะครับในส่วนของออริโออินเ f อร์เฟทุกปุ่มเลยรวมไปถึงการบันทึกนะครับเข้าไปในโปรแกรมทําเพลงผ่านคอมพิวเตอร์ใช้วิธีแบบไหนต่อสายยังไงตั้งค่าในโปรแกรมทำเพลงยังไงผมสอนแบบ ละเอียดยิบๆเลยนะครับไม่ว่าคุณจะใช้ Mac หรือว่า Windows ก็สามารถเรียงกับผมได้เลยนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะส่วนใครอยากสนับสนุนช่องนะคะตอนนี้ผมนะครับมีปุ่มสมัครให้คุณได้กดสมัครกันแล้วนะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทนะครับคุณก็จะได้สิทธิพิเศษต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแซมเปิลรูปเสียงเอาไปใช้ทำเพลงได้เลยเดือนละกว่า100ลูปนะครับแล้วก็ยังมีคลิปพิเศษนะครับที่สอนใช้ปลั๊กอินแบบละเอียดนะครับก็สามารถดูได้เฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นเพราะฉะนั้ you <laughs>